เอาแรกของเรานะคะจะพาไปดูคู่จิ้นน่ารักน่ารักนะคะน้องฟรีและก็เบกกี้กับละครเรื่องล่าสุดปิดพักค่ะจะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์น้องฟรีและก็เบกกี้กันเลยค่ะวันนี้เป็นคุณปีนคุณหญิงปีนนะคะปีรันชิตาค่ะเอาละค่ะอนินทร์ละพัฒน์สวยตวาริตค่ะเครียดโหเครียดมากกดดันมากยากอ่ะยากยากด้วยบทด้วยตัวละครคาแรคเตอร์สำหรับหนูนะคุณเป๊กละลูกภาษาภาษาภาษาเลยค่ะทำก็บอกภาษาเหมือนกันภาษาทุกคนพูดภาษาหมดเลยเพราะว่ามันเป็นเครียดอ่ะมันเป็นย้อนยุคอ่ะมันเลยแบบมันไม่ใช่ภาษาที่เราใช้ในทุกๆวันใช่เป็นคำใหม่ๆราชาศัพท์ด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยต้องพูดกับคนยศสูงก็ยากมากค่ะมีคำว่าหรือไปไหนกันดูเออเอ้าพูดไปว่ะบังคาเออบังคาอย่างไรเสียเช่นนั้นเช่นนั้นพูดอยู่พูดเยอะอยู่พอแบบได้เล่นเหลือเกินก็แบบอยากกินเหลือเกินอะไรเงี้ยบางทีก็หิวเหลือเกินเออแบบพูดทำไมด้วยความที่แบบคอสตูมอ่ะมันสวยแล้วมันน่ารักตัวด้วยนะวันนี้เหมือนช้างไหมแม่เหมือนชบาแก้วกันกล้วยไหมเหมือนไหมคะพูดตรงๆได้นะคะจริงๆพี่อย่าโกหกหนูนะคะจริงๆอยากรู้เรื่องนี้มากเลยค่ะว่าก็สงสัยเหมือนกันว่าแบบขับได้ไหมคะมีมแล้วนะก็คอสตูมสวยมากใช่ค่ะเป็นชุดที่พวกเราไม่ค่อยใส่กันในชีวิตประจำวันเลยทั้งหมดทั้งแบบทรงผมด้วยหน้าชุดมันส่งให้เราแบบเออเป็นผู้หญิงย้อนยุคจริงอ่ะมันจะมี4 ลุคใช่ก็คือการเติบโตของเราแล้วก็ชุดก็จะเปลี่ยนไปหน้าผมเมคอัพทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปตามวัยของเราเลยค่ะใช่ค่ะเป็นที่พวกเราออกแบบกันใช่ค่ะปิ่นอ่ะเขาจะมีความเป็นคนที่มีหลายบุคลิกขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่กับใครอยู่กับอนินนะเขาจะเป็นแมวมากแบบจะอ่อนมากๆแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเล็กมากจะเล็กเวลาอยู่กับคุณอาก็จะเป็นอีกอย่างนึงเวลาอยู่กับแบบบ่าวอ่ะพี่ปริพี่เปียอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกอย่างนึงใช่หนูรู้สึกว่าตัวละครตรงเนี้ยเขาน่ารักมากเหมือนเขาอยู่กับใครเขาจะเป็นอีกคนนึงใช่ฟิลนั้นเขาคิดภาพไม่ออกเลยเวลาอยู่กับเป็นไงนะแมวเป็นไงนะเป็นแมวไงแมวถ้าของอนินนะหนูคิดว่าความสดใสของความแบบเขาจะยิ้มเก่งมากๆแบบว่าไปไหนก็คือทุกคนอยากคุยด้วยอยากรู้จักอะไรเงี้ยคือมันเป็นความ positive energy ของเขามากๆแล้วแบบแม้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะเขาจะเอาคนอื่นเป็นหลักเสมอเลยรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่น่ารักมากๆของอนินเขาจะคอยแคร์ทุกคนตลอดนะคะเร็วๆนี้ทั้งคู่จะมีภาพยนตร์ด้วยกันอีกแม่ค่ะปังจริงค่ะอุ๊ยน่าสนใจนะคะแล้วได้รับรางวัลเยอะมากเลยนะคะคู่นี้ค่ะ